ผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะผ้าโพลีเอสเตอร์ก็คือเป็นผ้าไหมเทียมแบบนี้นะคะเนื้อเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะเป็นเส้นใยสังเคราะห์เป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นใยสังเคราะห์เนื้อผ้าก็จะนิ่มๆนะคะนิ่มๆเป็นเส้นใยสังเคราะห์ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ใยธรรมชาตินะคะเป็นใยสังเคราะห์แบบนี้นะคะเส้นใยนะคะเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะคะก็จะเป็นเนื้อไหมเทียมนะคะไหมเทียมที่เราเรียกว่าไหมเทียมนะคะอันนี้ก็จะมีหลายชิ้นนะคะหลายชิ้นมีหลายชิ้นค่ะเราก็จะไปให้เพื่อนๆดูแพ็คงานนะคะแพ็คงานให้ลูกค้านะคะจะไปดูวิธีการแพ็คงานนะคะแล้วก็จะส่งงานให้น้องนะคะทางช่องอีสาน101นะคะเราไปดูวิธีการแพ็คแล้วก็ส่งเลยนะคะพิเศษนะคะน้องเยานะคะน้องเยาสามผ้านะคะเป็นผ้าไหมไหมเทียมนะคะอันนี้อัดกาวให้แล้วนะคะอัดกาวก็คือจะเป็นผ้ามาลองเป็นตัวซับในนะคะแต่จะติดนะคะจะติดในเนื้อผ้าเลยนะคะเป็นเนื้อกาวนะคะกาวยูลี่นะคะยูลี่จะได้หนานะคะผ้าถุงจะได้หนานะคะจะได้เรียบจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เมตร60เซนนะคะ1เมตร60เซนนะคะ1เมตร60นะคะอันนี้ตัวจะไม่พอนะคะก็เลยให้น้องไปอีกนะคะให้ไปอีกตัวนี้ก็1เมตร60นะคะใกล้เคียงกันน่าจะนิดหน่อยนะคะเกินจากตัวนี้นิดหน่อยตัวนี้เกินจากตัวนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็ให้อีกชิ้นนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหายไปอีกตอนนึงนะคะตอนเข้ากันนะคะเข้ากันถุงมือนะมอเยาแล้วก็ใส่อะไรนะคะกล่องจะเป็นกล่องรีไซเคิลนะคะกล่องที่ใช้แล้วนะคะใส่ลงไปนี่นะคะก็จะมีชื่อก่อนหน้านั้นนะคะตีเข้มคณิตศาสตร์นะคะจะได้เหมือนกันค่ะโอเน็ตนะคะแล้วก็จะตัดก็ได้ค่ะสีที่ตัดแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่สะดวกไปแล้วรอบนึงโอ้ยขอจับสีบอกไทยบอกเล่าไปแล้วรอบนึงนะคะรอบนึงไปของเฟอร์รี่นะคะอันนี้จะ
ไปรษณีย์นะคะจะเป็นส่งลงทะเบียนนะคะใกล้กันนะคะใกล้กันจังหวัดเดียวกันนะคะจะได้ตัดเสื้อด้วยนะคะ2ชิ้นก็คือพอเสื้อกับสบายนะคะเสื้อกับสบายก็จะเป็นล่งทะเบียนก็จะได้ราคาส่งถูกล่งนะคะถ้าส่งก็จะ67บาทนะคะส่ง EMS นี่67บาทเรายกดูก็คู่นะคะวันเท่าไหร่นี่67บาทแต่เขาไปล่งทะเบียนก็อาจจะ58บาทนะคะ58ประมาณ50บาทนะคะรทบนะคะเราก็เขียนคำว่ารทบรทบนะคะนี่ก็สูงนะคะนี่ก็นะคะคือสีชุดไทยนะคะ